สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกพาไปดูสถานการณ์ระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาค่ะล่าสุดมีความคืบหน้านะคะทำเนียบขาวก็เปิดเผยเรื่องของการเจรจาปล่อยตัวประกันตอนนี้ก็เข้าใกล้การบรรลุข้อตกลงไปมากกว่าเดิมแต่ก็ยังอยู่ระหว่างการเจรจาอยู่นะคะนอกเหนือไปจากนั้นสถานการณ์ล่าสุดในตอนนี้อิสราเอลยังคงโจมตีอย่างหนักเลยทางตอนใต้ค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้สามารถยึดกาซาทางตอนเหนือไปได้แล้วและล่าสุดก็มีการเปิดคลิปวิดีโอนะคะบอกว่ามีห้องปฏิบัติการเพื่อผลิตอาวุธของทางด้านของฝั่งฮามาสเนี่ยอยู่ใต้สุเหร่าด้วยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูกันแต่ไปดูความคืบหน้าการเจรจาปล่อยตัวประกันกันก่อนซึ่งทางด้านของจอห์นเคอร์บี้ค่ะโฆษกความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐนะคะก็แถลงเมื่อวานนี้ว่าเข้าใกล้การบรรลุข้อตกลงปล่อยตัวประกันที่ถูกฮามาสจับตัวไว้ในกาซามากขึ้นกว่าเดิมโดยสหรัฐกำลังพยายามเจรจาอยู่และการเจรจาก็ยังคงดำเนินต่อไปนะคะส่วนญาติๆของตัวประกันทั้ง240คนที่อยู่ในมือฮามาสล่าสุดเรียกร้องให้ส.ส.ฝ่ายขวาจัดในสภาของอิสราเอลอย่าลงโทษประหารชีวิตนักรบฮามาสที่จับมาได้หรือแม้แต่พูดว่าจะประหารชีวิตเพราะนั่นจะทำให้ตัวประกันเป็นอันตรายได้ค่ะดูยอดเสียชีวิตรวม2ฝ่ายล่าสุดนะคะเกิน 14,500 คนไปแล้วนับตั้งแต่7ตุลาคมที่ผ่านมาโดยสำนักสื่อรัฐบาลกาซาที่ควบคุมโดยฮามาสรายงานยอดผู้เสียชีวิตชาวปาเลสไตน์ราวๆ 13,300 คนในจำนวนนี้มีเด็กราว 5,000 คนและมีผู้บาดเจ็บมากกว่า 30,000 คนและสูญหายอีกกว่า 6,000 คนค่ะกระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์ยังรายงานยอดผู้เสียชีวิตในเขตเวสต์แบงค์ด้วยนะคะมีอยู่215คนบาดเจ็บกว่า 2,800 คนจากความขัดแย้งระหว่างชาวปาเลสไตน์กับผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยิวและกองกำลังอิสราเอลในเวสต์แบงค์ค่ะส่วนยอดผู้เสียชีวิตฝ่ายอิสราเอลส่วนใหญ่เป็นพลเรือนยังคงเดิมอยู่ที่ราวๆ 1,200 คนนี่เป็นยอดผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์อิสราเอล75ปีค่ะโดยสถานการณ์สู้รบล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะอิสราเอลพบห้องปฏิบัติการและโรงงานผลิตอาวุธใต้มัสยิดในฉนวนกาซาแล้วก็ยังมีการโจมตีฉนวนกาซาทางใต้และโจมตีสำนักงานใหญ่ฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนส่วนฮามาสก็ยิงจรวดถล่มเทลอาวีฟยอดทหารอิสราเอลเสียชีวิตเพิ่มเป็น57นายนับตั้งแต่บุกกาซาภาคพื้นดินเมื่อ27ตุลาคมแล้วก็ยังมีรายงานผู้บาดเจ็บอีกหลายรายด้วยค่ะทั้งนี้ศึกอิสราเอลและฮามาสผ่านไปนาน6สัปดาห์แล้วนะครับตั้งแต่วันที่7ตุลาคมอิสราเอลยังคงถล่มกาซาไม่หยุดทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินขณะนี้ทางกองทัพอิสราเอลระบุว่าการบุกภาคพื้นดินอิสราเอลยึดได้ไม่ว่าจะเป็นกาซาเหนือในส่วนของตะวันออกและตะวันตกเฉียงเหนือและยังขยายการโจมตีไปยังกาซาใต้ด้วยส่วนทางฝ่ายฮามาสก็ตอบโต้ด้วยสงครามกองโจรในกาซาเหนือรวมถึงกาซาซิตี้ค่ายพักผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์2แห่งก็คือจาบาเลียและบีชครับกองทัพอิสราเอลได้เปิดคลิปครับให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนาทีที่เครื่องบินขับไล่ไอพ่นของอิสราเอลล็อกเป้าทิ้งระเบิดไปใส่สำนักงานใหญ่ฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนประกอบกับหมู่อาคารหลายหลังจนเกิดระเบิดครั้งใหญ่ควันดำขโมงและยังได้ส่งเฮลิคอปเตอร์รถถังไปเข้าไปโจมตีโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆของฮิซบอลเลาะห์อีกด้วยนะครับและเมื่อวานนี้ครับอิสราเอลยังได้ยิงถล่มทางอากาศเมืองข่านยูนิสที่กาซาใต้จุดนี้เนี่ยก็ถูกบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายพังพินาศมีผู้เสียชีวิตหลายคนรวมถึงเด็กๆด้วยครับกองทัพอิสราเอลยังเปิดคลิปห้องปฏิบัติการทดลองอาวุธและโรงงานผลิตอาวุธใต้ดินของฮามาสโดยทหารอิสราเอลตรวจพบห้องปฏิบัติการและโรงงานดังกล่าวซ่อนอยู่ในอุโมงค์ใต้มัสยิดในกาซาซิตี้แล้วก็ยังพบโดรนอากาศยานไร้คนขับหลายลำด้วยด้านโฆษกกองทัพอิสราเอลแถลงยืนยันว่าโรงงานใต้ดินดังกล่าวนั้นผลิตทั้งอาวุธและโดรนอากาศยานไร้คนขับครับนี่ก็มีภาพมาให้เห็นเลยนะครับซึ่งฝ่ายฮามาสเองก็ยิงจรวดหลายลูกโจมตีนครเทลอาวีฟของอิสราเอลเมื่อคืนนี้จนถึงเช้าวันนี้เนี่ยค่ำคืนก็จะมีเสียงหวอแบบนี้นะครับแล้วก็มีแสงไฟจากการยิงระเบิดเข้ามาคือมีการยิงขีปนาวุธเข้ามาครับแต่ก็ถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลสอยร่วงลงทางฝั่งของกาซาเองทำให้เกิดระเบิดหลายครั้งแล้วก็มีกลุ่มควันดำขโมงลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าครับ
ถ้าดูข้อมูลนะคะกองทัพอิสราเอลได้ลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเพื่อสร้างระบบป้องกันหลายชั้นตลอดช่วง15ปีที่ผ่านมานะคะจึงเห็นได้ว่าการสู้รบในฉนวนกาซาครั้งนี้อิสราเอลใช้ระบบการป้องกันที่ดีที่สุดในโลกเพื่อสกัดทั้งขีปนาวุธรวมไปถึงจรวดของฝ่ายฮามาสที่ยิงมานั่นเองนั่นก็คือไอออนโดมนะคะแต่กองทัพอิสราเอลก็ยังมีอาวุธล้ำสมัยที่กำลังพัฒนาอีก1ชิ้นเรียกว่าไอออนบีมค่ะหรือว่าลำแสงเหล็กออกแบบมาเพื่อสกัดกั้นการโจมตีระยะไกลไม่ว่าจะเป็นจรวดขีปนาวุธสามารถต่อต้านรถถังโดรนหรือว่าอากาศยานไร้คนขับและปืนใหญ่โดยใช้เลเซอร์อันทรงพลังขนาด100กิโลวัตต์ยิงได้ไกลที่ระยะทาง7กิโลเมตรขึ้นไปและมีความแม่นยำสูงสามารถใช้งานได้ทั้งบนบกและในทะเลนะคะโดยบริษัทราฟาเอลค่ะผู้ผลิตอาวุธทางการอาหารสำหรับการป้องกันประเทศอิสราเอลเป็นผู้พัฒนาระบบไอออนบีมนี้เพื่อเป็นการมีทางเลือกควบคู่ไปกับไอออนโดมแต่ก็มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าไอออนโดมแล้วก็มีราคาที่ถูกกว่าด้วยนะคะนี่นับเป็นองค์ประกอบที่6ของระบบป้องกันขีปนาวุธขนาดใหญ่ของอิสราเอลร่วมกับขีปนาวุธ Arrow 2และ Arrow 3ขีปนาวุธ David Sling แล้วก็ Iron Dome ตอนนี้ Iron Beam ยังไม่ถูกนำมาใช้นะคะแต่จากการรายงานของสื่อต่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญก็มองว่าใกล้ที่จะพร้อมใช้งานในเร็วๆนี้อาจจะเป็นราวๆปีหน้าค่ะเราก็จะเห็นอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับถูกนำมาใช้ในการสู้รบครั้งนี้แล้วก็ตอนนี้เองก็ยังมีการยิงกันมาจากทุกทางเลยนะครับทั้งจากอิสราเอลสู่กาซาเองกาซาออกมาที่อิสราเอลแล้วก็อิสราเอลไปที่ฮิซบอลเลาะห์ที่เลบานอนและเลบานอนเองก็ยิงมาเหมือนกันนะครับคือตอนนี้เนี่ยโอ้โหยิงกันมารุมมาตุ้มเลยอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ